สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาข่าวสารในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับในปี2568นะครับเขาจะมีการให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งตรงนี้นะครับก็ประเด็นข้อสงสัยก็คือว่าแล้วคนที่ได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอยู่เนี่ยจะต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่แล้วคนที่จะลงทะเบียนใหม่เขาจะเริ่มลงทะเบียนเมื่อไหร่มีหลักเกณฑ์อย่างไงบ้างนะครับทีนี้รายละเอียดเหล่านี้นะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าเขามีรายละเอียดในการลงทะเบียนใหม่อย่างไรนะครับในเรื่องนี้เนี่ยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเขาได้กล่าวหลังจากการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนะครับได้หารือการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568หรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่นะครับซึ่งจะเริ่มก่อนสิ้นเดือนมีนาคม68นะครับคุณผู้ชมเน้นย้ำว่าลงทะเบียนรอบใหม่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่เนี่ยจะเริ่มก่อนสิ้นเดือนมีนาคม2568นะครับทีนี้ผู้ที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเดิมต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่กลุ่มเดิมเนี่ยมีอยู่ประมาณ 14.5 ล้านคนตรงนี้เขาให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ซึ่งรัฐบาลจะนำเอารายชื่อเนี่ยไปคัดกรองสิทธิ์โดยอัตโนมัตินะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นรายเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เขาจะเอารายชื่อไปคัดกรองโดยอัตโนมัติทีนี้คนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์มาก่อนเนี่ยตรงนี้นะครับท่านจะต้องลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2568หรือบัตรคนจนรอบใหม่ซึ่งจะเริ่มได้จะเริ่มได้ก่อนสิ้นเดือนมีนาคม2568นะครับและกระบวนการลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติจะรู้ผลภายในเดือนกรกฎาคมปี2568เพื่อให้สอดคล้องกับการตั้งงบประมาณในปี2569ตรงนี้เป็นการแถลงชี้แจงของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับซึ่งตรงนี้เขาได้มีการมอบนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปศึกษาการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแล้วก็ขั้นตอนการลงทะเบียนที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนส่วนหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธินั้นเนี่ยก็ได้ระบุและได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังทบทวนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นป้องกันไม่ให้คนจนไม่จริงเนี่ยเข้ามาสวมสิทธิ์โดยกำหนดให้นำให้ไปสรุปหลักเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติต่างๆเนี่ยมาเสนอภายใน1เดือนนะครับทีนี้ในเรื่องของเกณฑ์รายได้ครัวเรือนเนี่ยก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมส่วนเรื่องเกณฑ์การถือครองที่ดินก็จะทำให้สามารถตรวจสอบได้จริงรวมถึงจะต้องดูรายละเอียดในเรื่องของทรัพย์สินการถือครองสลากและพันธบัตรนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการทบทวนสิทธิ์รวมถึงสวัสดิการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยให้เหมาะสมด้วยนะครับเช่นวงเงินการซื้อของจากร้านธงฟ้าค่าแก๊สค่าเดินทางโดยให้ทำสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยกลับไปพิจารณาเรื่องดังกล่าวนะครับและก็ขอให้ไปศึกษาในเรื่องของการรีสกิลและอัพสกิลด้วยนะครับที่ประชุมเนี่ยก็ยังได้หารือในเรื่องของการทบทวนคุณสมบัติผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทุกๆ8เดือนนะครับหากหลุดพ้นจากความยากจนแล้วก็จะโดนตัดสิทธิ์ในระหว่างที่เขามีการประเมินคุณสมบัติหรือการทบทวนในทุกๆ8เดือนด้วยนะครับทีนี้นะครับสรุปแล้วเนี่ยการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2568วันไหนการลงทะเบียนรอบใหม่ปี68เนี่ยนะครับคาดว่าข้อมูลล่าสุดนะวันนี้ที่ผมจัดทำคลิปนะครับก็ตรงกับวันที่24พฤศจิกายน2567เนี่ยนะครับรัฐบาลเป็นข้อมูลล่าสุดนะครับก็คือจะ
เปิดให้ลงทะเบียนก่อนวันที่31มีนาคม2568เนื่องจากสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะเริ่มใช้ครั้งแรก1เมษายนขออภัยนะครับเนื่องจากว่าสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อ1เมษายนปี66นะครับเพราะฉะนั้นคาดว่าจะลงทะเบียนได้ก่อนวันที่31มีนาคมปี2568นะครับลงทะเบียนที่ไหนออนไลน์ได้หรือเปล่านะครับสำหรับผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิ์มาก่อนเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางหลักก็คือ1ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับโดยดาวน์โหลดแอปจาก App Store หรือ Google Play ก็ได้นะครับแล้วสมัครสมาชิกและยืนยันตัวตนหรือ2ติดต่อหน่วยงานที่รับลงทะเบียนเช่นธนาคารออมสินธ.ก.ส.กรุงไทยสำนักงานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครศาลาว่าการเมืองพัทยานะครับทีนี้นะครับผู้ที่คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนรอบใหม่นะครับ 1. ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการรายเดิมที่ได้สิทธิ์รายเดิม 14.5 ล้านคนเนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่รัฐบาลจะนำรายชื่อไปคัดกรองสิทธิ์โดยอัตโนมัตินะครับ2กลุ่มใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนนะครับตรงนี้เขามีข้อมูลอยู่นะครับว่าประมาณสัก10ล้านคนก็คือประชาชนที่อายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วแต่ว่าไม่ได้รับสิทธิ์ในรอบก่อนนะครับเป็นผู้ที่ตกหล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้นะครับล่าสุดก็คือเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนก่อน31มีนาคมปี2568นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับถ้ามีการอัปเดตชัดเจนอย่างไรในเรื่องของกำหนดการลงทะเบียนคุณสมบัติที่ชัดเจนนะครับก็จะนำมาพูดคุยมาแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปนะครับ